พี่ลิงเขานัดมาพี่ให้มาดูไม้อะไรไม่รู้พี่เจอยังพี่มาแล้วซื้อเหล็กมาใหม่แต่ว่าไม่รู้ดีเทลมันอ่ะช่วยแนะนำพี่หน่อยแล้วกันพี่ตีแล้วเป็นไงอ่ะตีก็ดีนะกินโบได้ก็ได้โดดได้เหรอร้องไหมเดี๋ยวลองเดี๋ยวไปเจอกันทุกคนไปไหนพี่เหล็กอะไรพี่ Nintendo เฮ้ยตัวนี้สวยพี่พี่ไปซ้อมที่ออสตาร์ไงรู้สึกว่ามันใช่เลยก็เลยซื้อมาไปลองเดโมอ่ะพี่ใช่อยากจะรู้ไงว่าแบบเฮ้ยแม่งดีเทลมันเป็นยังไงวะมันตรงมากพี่รู้ว่าคนอื่นแม่งตีไกลขึ้นทั้งนั้นอะก็เหมือนพวกเหล็ก Performance Ion แบบพวก Style Telemate Tyrite อะไรพวกเนี้ยใหม่ๆอ่ะตัวใหม่ๆอ่ะเพราะมันมีตัวที่เป็นตัวทัวร์แม่งเท่ว่ะเออถ้าเป็นตัวทัวร์ทัวร์ที่มันแบบคลีนคลีนเป็นเหมือนเบรดเลยพี่แล้วก็มีซ็อกเก็ตตรงนี้แต่มิซูโน่แม่งไม่ชอบที่เรียกว่าซ็อกเก็ตหรอก มันใช้คำอื่นเป็นแบบคาวิตี้คัตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่คัตจากต้นโซตรงเนี้ยแม่งเข้าไปแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เกียร์ทับคือถ้าฟีลลิ่งอ่ะคือมันตรงมันค่อนข้างจะตรงมากขึ้นคุมบอลได้มากขึ้น JPX 919 Force เหล็กตัวนี้มีวิธีการผลิตที่ซับซ้อนพอสมควรเนื่องจากต้องผสมคาร์บอนอินฟิวทำให้โลหะแข็งขึ้น 30% ผลที่ได้รับคือตีได้ระยะมากขึ้นบอลสปีดมากขึ้นทรงของใบรุ่นนี้กำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเหล็กเกรด 32 องศาซึ่งถือว่าชันกว่าเหล็กมาตรฐานทั่วๆไปโดดเด่นเรื่องระยะและความสวยงามตัวนี้สามารถมิกซ์เป็นคอมโบเซตกับตัวทัวร์ได้ใช้เป็นลักษณะของเหล็กยาว